โอเคดีเลยกำลังอยากแยกพาร์ทพอดีโอเคครับผมวันนี้เราจะมาต่อจากเมื่อกี้ก็คือเราจะสอนทำกลองไม่ได้สอนหรอกคือเราทำเพลงแหละแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นให้มันแบบทุกคนจะได้รู้ว่ากลองแบบคิสคิสมันแบบกลองแบบคิสคิสนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะแยกไอ้ดำนี่ออกมาก่อนออกมาออกมาออกมาลูกออกมาโอเคกลองนี้ออกมาแล้วออกไปเดี๋ยวกูลืมเซฟวิงกัมโอเคสมมุติเพลงเราเนี่ยเพลงเราเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้เพลงมันสมมุติว่าเพลงมันเป็นอย่างนี้ชึบมันไม่มีกลองแบบมันเป็นกลองธรรมดาซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมไม่รู้มันดังไปหรือว่าอะไรไปเพราะมันไม่มีใครดูไงแต่ว่าการที่เราเติมกลองเข้าไปเนี่ยผมจะเติมทั้งซับกองทั้งกองกองทั้งโอ้ยสารพัดสารเพเราเติมเข้าไปพอเติมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเติมแล้วนะเราเติมเราเติมเติมไปโอเคเรามีอะไรบ้างก็คือในพาร์ทของกลองที่เราใส่เสริมเข้าไปเนี่ยก็จะมีตัวนี้เลยนี่คือกลองที่เราใส่เข้าไปที่นอกเหนือจากกลองที่เราเขียนขึ้นมาในโปรแกรมก็จะมีซับนี่คือซับไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะพอซับเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีกลองอย่างนี้กลองผมก็ไม่รู้จะเรียกกลองอะไรกลองคนจีนกลองใหญ่กลองอะไรเงี้ยแบบเออเนี่ยกลองเนี้ยแล้วการที่จะเข้าท่อนให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะใหญ่เนี่ยเราก็ต้องใช้ reverse อะไรผม reverse crash เหมือนเดิม reverse เคยสอนไปแล้วน่าอันนี้ก็จะเป็นคือก็อย่างว่าเราเป็นวงอิเล็กทรอนิกส์เราก็ต้องใส่อะไรที่มันอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเนอะอันนี้ก็เป็นพวกแบบ noise แบบพวก white noise แบบ up filter แบบเออแต่นี่ใส่เป็นไกด์ไว้ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยไอตัวนี้เราก็ต้องรีเวิร์สมันนะเพื่อมันจะได้ใหญ่ให้มันมาโอ้ยโดนโทษทีพอมันรวมกันเนี่ยมันจะใหญ่แล้วก็จะรวมกลองเข้าไปด้วยอีกอันนึงทีนี้แม่งโคตรใหญ่เลยมันจะใหญ่โตมโหฬารจริงใหญ่ใหญ่มันจะแบบเออแบบเท่ๆอ่ะเราจะลองปิดข้างบน
เอ้ยผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วนี่เราจะลองแบบไม่มีเรามีโอเคก็คร่าวๆก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะแต่สเนยังไม่ได้ทำเลยมันยังโป้งๆอยู่เลยก็จะเปิดเพลงที่กำลังจะเป็นอาจจะเป็นซิงเกิลหรืออาจจะไม่เป็นซิงเกิลก็ได้อันนี้เราก็ตอบไม่ได้อีกทีว่าจะถูกใจทางคณะกรรมการค่ายหรือเปล่าถ้าถูกใจเพื่อนๆก็กดไลค์โอ้โหก็คงดูไม่ถึงนะก็คงดูไม่ถึงตรงนี้อ่ะเอาเป็นว่าเอาเผื่อมีคนดูถึงแล้วกันดูถึงก็ถ้าชอบก็กดไลค์ไว้ให้ด้วยจะได้รู้ว่าเฮ้ยเพลงมันน่าไปทำประมาณนี้ไม่ชอบก็ให้รูปโกรธเอาไว้ก็ได้โอ้โหเพลงแต่งใหม่ครับผมเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่ที่เราจะเอาไปเสนอค่ายเพลงของเราเองให้เขาเอาไปโปรโมทเขาจะได้แบบโปรโมทให้เราวงเล็บบ้างครับคุณพี่วีถ้าคุณพี่วีชอบคุณพี่วีกดไลค์ถ้าคุณพี่วีไม่ชอบคุณพี่วีก็ส่งรูปโกรธไว้ฮะก็ก็ไม่รู้มันดีไหมว่าดีไหมเพราะไหมอะฮะผมก็ยังไม่รู้นะมันเพราะไหมเพราะเราจะคือจริงๆคือการโปรโมทของค่ายเราก็คือเขาส่งเราไปในกลุ่มผู้ฟังที่เป็นกลุ่มแฟนเพลงของพี่เสกโลโซโอ้โหประมาณนั้นเขาส่งเราไปในกลุ่มผู้ฟังของพี่เสกโลโซใช่ไหมแล้วบางทีเราก็ต้องเราจะเป็นตัวของตัวเองไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบไม่อินกับแนวของเราส่วนใหญ่เขาจะไม่อินก็จะมีอินบ้าง